บีจีปทุมเปิดจำหน่ายเอ็กซ์คลูซีฟบ็อกซ์เซตราคาเฉียดแสนบีจีปทุมยูไนเต็ดเปิดจำหน่ายบีจีพียูเอ็กซ์คลูซีฟบ็อกซ์เซต V0.3 ส่งท้ายปี2023อย่างยิ่งใหญ่สาวกคอลเลกติเบิล BGPU ไม่ควรพลาดมาในกล่องสีดำสุดคลาสสิกพร้อมโลโก้สีทองราคา 79,900 บาทภายในกล่องประกอบไปด้วย iPhone 15 Pro Max 256 GB Blue Titanium มาพร้อมกับเคส Maxafe เคสกันกระแทกแบรนด์ดังที่ได้ออกแบบลวดลายพิเศษเฉพาะคอลเลกชันนี้เท่านั้นพิเศษสุดๆลายเส้นขุนพล The Rabbit ทุกกล่องพร้อมรันนัมเบอร์บนเคสทุกชิ้นนอกจากนี้ยังมี 3D โมเดลนักฟุตบอลเสมือนจริงสุดเท่ขนาด 1:11 ในกรอบอะคริลิกไม่ซ้ำใครทุกกล่องการันตีของแท้ที่ออกใบรับรองจากสโมสรจับจองด่วนจำนวนจำกัดจัดการเต็มห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ bgpushop.comวิวาชื่นมื่นนนนี่แอปนี่จัดงานแบบคริสเตียนสุดอลังการบรรยากาศดุจเทพนิยายวิวาชื่นมื่นนนนี่แอปนี่เป็นอีกหนึ่งงานดีๆของคนวงการบันเทิงเมื่อดาราสาวนนนี่ณัชชาชูมัคเคอร์และแอปนี่วรวัฒนาคแนวดีนักลงทุนนักธุรกิจระดับหมื่นล้านพ่วงตำแหน่งนักร้องนำวงดับเบิลนีฟที่ทั้งคู่ตัดสินใจสละโสดหลังคบหาดูใจกันนาน4ปีควงคู่เข้าพิธีแต่งงานในแบบคริสเตียนดั้งเดิมเนรมิต LA Chapel Bangkok รังสรรค์เป็นโบสถ์เพื่อจัดพิธีที่สวยงามดังสวงสวรรค์ท่ามกลางบรรยากาศสุดหวานและสุดอบอุ่นแห่งปีวิวาชื่นมื่นนนนี่แอดมี่ก่อนหน้านี้ฝ่ายชายได้สร้างปรากฏการณ์ขอแต่งงานฝ่ายหญิงกลางทะเลทรายที่ดูไบเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาล่าสุดทั้งคู่ตัดสินใจลั่นระฆังวิวาพร้อมใช้ชีวิตคู่สร้างครอบครัวใหม่เมื่อวันที่3ธันวาคม2023โดยจัดพิธีแต่งงานในแบบคริสเตียนดั้งเดิมที่ LA Chapel Bangkok Studio สุดหรูย่านรามอินทราของช่างภาพชื่อดังจอร์จทาดาวาริชและได้คุณกุ้งสุริยาครุฑทองและทีมงานชิคแพลนเนอร์ทีมเวดดิ้งแพลนเนอร์ชั้นนำของไทยเข้ามาบริหารจัดการพร้อมเนรมิตสถานที่ให้เป็นโบสถ์สุดอลังการตกแต่งด้วยดอกไม้ไวไฮเดรนเจียไวโรสไวทิวลิปไวท์พีโอนี่ที่ขาวสดและบานสะพรั่งทั่วทั้งงานซึ่งอิมพอร์ตมาจากต่างประเทศจำนวนน้ำหนักรวมกว่า 8,000 กิโลกรัมซึ่งเป็นดอกไม้ที่หายากเนื่องจากอยู่นอกฤดูกาลและต้องนำเข้ามาจากโรงเพาะของต่างประเทศเท่านั้นโดยส่วนใหญ่มาจากเนเธอร์แลนด์และฝรั่งเศสวิวาชื่นมื่นนนนี่แอปนี่สำหรับพิธีมีอาจารย์แชมป์สิทธิโชคเสรีธรณกุลผู้ก่อตั้งมูลนิธิไบรท์โรแมนต์มาเป็นศิษยาภิบาลในการประกอบพิธีการร่วมด้วยคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวของทั้งสองฝ่ายมาร่วมพิธีกันพร้อมหน้ารวมถึงดารานักร้องในแวดวงบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้อาทิอ๋อมสกาวใจจักรจันทร์อคัมศิริกิฟซี่วนิดาเบนปุญญาพรโบลิ่งปริศนาเชนนัทวัฒน์แพรพิไลรำพาภูมิภูริพันธ์มาร์กอภิวิทย์โอมทิติวัฒน์เป็กรัฐภูมิแนทนัชชาพระแพงรูบิกเคแป๊บสวีทมันเล็ดปาล์มอินสติ้งโปรแจสอติวิทย์เจนวัฒนานนท์นักกอล์ฟทีมชาติไทยและโปรกอล์ฟชื่อดังระดับโลกเจ้าบ่าวแอคนี่วรวัฒน์เผยว่าความพิเศษของวันนี้คือผมได้คัดเลือกเพลงที่นำมาใช้ในงานแต่งงานทั้งหมดรวมถึงนำเพลงพิเศษชื่อผ้าห่มที่ผมตั้งใจแต่งให้น้องเป็นเพลงพิเศษที่อยู่ในอัลบั้มของวงดับเบิลนีฟมาเรียบเรียงใหม่และบรรเลงในรูปแบบออเคสเตรชันในบรรยากาศแบบมิวสิคอลโดยมีนักร้องนักดนตรีกว่า30ชีวิตวิวาชื่นมื่น
นนนี่แอดมี่ส่วนของการคิดทีมหลักของงานเราก็ช่วยกันคิดช่วยกันจัดเตรียมทุกอย่างอยากให้สวยงามและดีที่สุดเพราะนี่คือวันที่สำคัญที่สุดของเราทั้งสองคนและอยากให้ออกมาเป็นพิธีการในแบบคริสเตียนที่สมบูรณ์ที่สุดเพราะเราก็เป็นคริสเตียนด้วยกันทั้งคู่เราปรารถนาที่จะได้เข้าพิธีแต่งงานต่อพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าวิวาชื่นมื่นนนนี่แอดมี่โดยมีพระองค์ทรงเป็นประธานของงานแต่งในครั้งนี้ให้ถูกต้องและชอบธรรมตามคำสอนของคริสเตียนเพื่อถวายเกียรติอันยิ่งใหญ่ให้แก่พระเจ้าเพื่อเป็นพระพรแก่ผู้คนอีกมากที่ได้เห็นงานแต่งงานของเราและในส่วนของการฮันนีมูนเรามีแพลนจะไปฮันนีมูนกันที่ประเทศกรีซและเนเธอร์แลนด์ในช่วงต้นปีหน้าครับด้านเจ้าสาวนนนี่ณัชชาเผยว่ารู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากๆที่เราทั้งคู่ได้เดินทางร่วมกันมาจนถึงวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตวันนี้ถือว่าพี่แอ๊กเป็นของขวัญที่พระเจ้าส่งมาให้วันนี้พระองค์ก็ได้ตอบคำอธิษฐานแล้วและเชื่อว่าที่เราทั้งคู่ได้มาเจอกันนั้นก็เป็นแผนงานและการจัดเตรียมของพระองค์ขอบคุณพี่แอ๊กที่เนรมิตงานแต่งที่สุดแสนสวยงามและอลังการครั้งนี้ให้กับนนนี่เป็นการเติมเต็มความฝันครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตให้สมบูรณ์อย่างแท้จริงค่ะเบลล่าเฉลยแล้วผู้ชายที่ขับรถไปส่งปฏิบัติธรรมดีใจคนอินละครทำจิ้นโป๊ก่อนหน้านี้มีชาวเน็ตนำภาพโป๊ธนวัตรและเบลล่าราณีสองคู่จิ้นจากละครบุพเพสันนิวาสมาแชร์พร้อมข้อความระบุว่ามีคนเห็นโป๊ไปส่งเบลล่าไปปฏิบัติธรรมที่ชัยภูมิงานนี้ทำเอาหลายคนตั้งเป้าความหวังมากยิ่งขึ้นล่าสุดวันที่5ธันวาคม66ที่งานเบลล่าเบิร์ธเดย์แฟนมีตติ้ง2023จัดขึ้นที่สวนสยามก่อนเริ่มงานเบลล่าได้เปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวพร้อมยอมรับว่ามีผู้ชายขับรถไปส่งจริงๆล่าสุดกับโป๊ธนวัตรมีคนเห็นว่าไปส่งเราปฏิบัติธรรมยิ้มก็คือมีคนไปส่งจริงๆแต่ผู้ชายคนนั้นก็คือคนขับรถค่ะไม่มีใครพิเศษไปส่งจริงๆเบลไปกับเพื่อนสนิทเบลค่ะสถานที่ในรูปที่แชร์ก็คล้ายกันเขาน่าจะเอามาชนกันหรือเปล่าเพราะมีความเขียวๆดูธรรมชาติน่าจะเป็นโลเคชั่นเดียวกันแต่ไม่ใช่ตัวเราพอเห็นข่าวแล้วตกใจไหมเอาภาพไปชนกันก็ไม่ได้ตกใจนะมันก็เคยมีแล้วก็มีเรื่อยๆอยู่แล้วด้วยความที่เป็นสายมูเหมือนกันเขาก็มโนว่าไปทำบุญด้วยกันเป็นไปได้ค่ะยิ้มแต่ไม่ได้ไปด้วยกันค่ะดับจิ้นเลยไม่ได้ดับความที่ละครมาพอดีด้วยเนื้อคนก็เลยอินใช่เบลก็ว่าแบบนั้นก็ดีนะคะที่คนรู้สึกอินแสดงว่าคนชอบผลงานของเรายิ้มน่าจะชอบพุทธานหรือการะเกดในงานแฟนมีตติ้งที่ผ่านมาคนก็แซวว่านึกว่างานแต่งอ๋อคือชุดมันค่อนข้างคล้ายกันโดยบังเอิญแล้วก็เข้ากันพอดีคนตะโกนว่าแต่งเลยอ๋อยิ้มแฟนคลับเขาก็เชียร์ช็อตหมูกระทะเขินไหมเขินดิจะมาป้อนเบลจะติดคอติดอะไรหรือเปล่าไม่ได้เตรียมเลยค่ะในงานนั้นก็คือเป็นสดทั้งหมดคิดไหมว่าเขาจะมาเป็นโมเมนต์นี้เลยไม่คิดเลยค่ะยิ้มเขาจะแกล้งเบลนั่นแหละแต่เขาหลุดคำเองแล้วหมูก็จะหลุดเข้าไปในคอเขาหัวเราะคือเขาจะคาบหมูแล้วจะป้อนแบบนั่นอ่ะเบลก็มองแล้วเขาก็ขำเองแล้วก็กลืนหมูเข้าไปเองI'm not the only one.